สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำก๋วยจับยวนสำหรับรับประทานเองที่บ้านแบบง่ายๆค่ะน้ำซุปกลมๆเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะก๋วยจับยวนก็จะประกอบไปด้วยเส้นก๋วยจับยวนนะคะวันนี้ใช้เป็นเส้นสดอยู่ที่500กรัมเลือดไก่แล้วก็ไก่ยอพริกไทยดำต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวหรือว่าหอมเจียวก็ได้นะคะต่อไปเราก็จะมาทำน้ำซุปกันนะคะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดค่ะน้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่รากผักชีแล้วก็พริกไทยดำลงไปตามด้วยเกลือแกงผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะสำหรับน้ำตาลทรายนะคะเราจะใส่ลงไปเพื่อให้รสชาติที่กลมกล่อมจะใช้เป็นน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลกรวดก็ได้แล้วแต่ความชอบความสะดวกเลยนะคะของเราทับกินเองเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเพิ่มความหอมด้วยซอสปรุงรส1ทัพพีนะคะสำหรับเครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้ค่ะสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะใส่โครงไก่ลงไปทั้งหมด3โครงนะคะวันนี้เราทำเป็นน้ำซุปโครงไก่ค่ะสำหรับโครงไก่ได้มาแล้วก็นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปหมดแล้วก็ปิดฝาหม้อจากนั้นก็รอให้หม้อเดือดค่ะหม้อก็เดือดดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักฟองออกให้หมดนะคะเพื่อให้น้ำซุปของเราใสแล้วก็น่าทานค่ะพอเราตักฟองออกหมดแล้วนะคะเราก็จะต้มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าโครงไก่ของเราจะสุกแล้วก็เปื่อยได้ที่ตามที่เราต้องการค่ะสำหรับโครงไก่ของเราก็สุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะก็จะเอาประมาณนี้ค่ะไม่เปื่อยมากค่ะต่อไปเราก็จะใส่เส้นก๋วยจับยวนลงไปนะคะสำหรับเส้นก๋วยจับยวนนะคะก่อนที่จะใส่ลงไปเราก็ทำการสลัดเอาแป้งส่วนเกินออกให้เรียบร้อยนะคะก็ใส่ลงไปค่ะสำหรับเส้นสดนะคะจะใช้เวลาต้มอยู่ที่ประมาณ2นาทีค่ะจะต้มประมาณแค่นี้นะคะถ้าต้มนานเกินไปก็จะทำให้เส้นของเราเละไม่น่ากินค่ะสำหรับเส้นก๋วยจั๊บของเราก็ต้มพอเวลา2นาทีก็สุกใช้ได้แล้วนะคะดูลักษณะเส้นนะคะก็จะมีความเหนียวนุ่มน่ากินมากๆเลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่เป็นไก่ยอพริกไทยดำ300กรัมลงไปค่ะสุดท้ายเลยก็จะเป็นเลือดไก่นะคะวันนี้ใช้เลือดไก่อยู่ที่1ก้อนหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหรือว่าหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการใส่ลงไปสำหรับเลือดไก่แล้วก็ไก่ยอเนี่ยเขาสุกมาแล้วระดับหนึ่งเราก็จะใช้เวลาต้มไม่นานนะคะพอเราใส่ทุกอย่างลงไปหมดแล้วเราก็จะต้มต่อด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะประมาณ 1-2 นาทีค่ะเพื่อให้ทุกอย่างสุกดีนะคะก๋วยจั๊บยวนของเราก็เสร็จแล้วนะคะหม้อใหญ่ๆกินได้ทั้งบ้านเลยค่ะดูเส้นก๋วยจั๊บนะคะก็จะมีความเหนียวนุ่มน้ำซุปกลมกล่อมน่ากินสุดๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปตักเสิร์ฟกันเลยนะคะเวลาเราเสิร์ฟนะคะเราก็จะตักใส่ถ้วยโรยด้วยต้นหอมผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีหอมลงไปแล้วก็จะเป็นกระเทียมเจียวหรือว่าหอมเจียวก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยค่ะใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะก็จะเป็นพริกไทยป่นด้วยนะคะเพิ่มความเผ็ดด้วย
พริกป่นค่ะก็จะปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำก๋วยจั๊บยวนสำหรับรับประทานเองที่บ้านแบบง่ายๆนะคะเส้นเหนียวนุ่มรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ